ครับหลังจากที่ท่านประธานมีความรู้มีความเข้าใจในบทบาทของคุณผู้ชมครับขบวนจักรยานกว่า200คันด้านหลังผมนี้กำลังเดินทางจากกรมประชาสัมพันธ์ไปที่ลานกิจกรรมหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์เพื่อร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์อาเซียนที่จะมีต่อเนื่องไปถึงจนถึงวันที่5มีนาคมนี้โดยจะมีกิจกรรมสาระความรู้และความบันเทิงมากมายให้ประชาชนได้ร่วมสนุกกันครับปลายปีนี้จะถึงกำหนดที่10ชาติอาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเดียวกันแล้วดังนั้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทั่วไปเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกรมประชาสัมพันธ์จึงจัดงานสัปดาห์อาเซียนภายใต้หัวข้อ VR อาเซียนมีทั้งการออกร้านของสถานทูตและหน่วยงานจากชาติสมาชิกอาเซียนนิทรรศการเกมตอบปัญหาชิงรางวัลท่ามกลางบรรยากาศการตกแต่งภายในงานที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มาถ่ายภาพกับสัญลักษณ์สำคัญของ10ประเทศอาเซียนไม่นับรวมการแสดงทางวัฒนธรรมความรู้ด้านอาเซียนโดยเฉพาะคำตอบของคำถามว่าคนไทยและประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากประชาคมอาเซียนและต้องเตรียมตัวอย่างไรไม่ให้เสียเปรียบโดยกิจกรรมต่างๆยังขั้นด้วยการแสดงของนักร้องและวงดนตรีชื่อดังของไทยอีกด้วยเรียกว่าครบทั้งสาระและความบันเทิงในงานเดียวหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานท่ามกลางคณะทูตานุทูตจากชาติสมาชิกอาเซียนที่มาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงแน่นอนว่าตอนนี้คนไทยนี่มีความรู้ความตระหนักรู้ในเรื่องอาเซียนมีการประเมินผลกันโดยหลายภาคส่วนทุกคนความรู้ความเข้าใจขึ้นเป็นมากนะครับอย่างที่จะต้องมีการประสานงานระหว่างกันให้มากขึ้นการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารทั้งในเชิงวิชาการวัฒนธรรมกีฬาการท่องเที่ยวหรือว่าที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ก็คือ hospitality management คือความมีอัธยาศัยมิตรีซึ่งเรื่องนี้อาเซียนทั้ง10ประเทศขึ้นชื่อหรือนามมากในประชาคมโลกครับมาเลเซียเป็นประเทศที่จะมีบทบาทสำคัญในปีนี้เพราะเป็นประธานอาเซียนและยังตรงกับปีที่จะเกิดประชาคมอาเซียนอีกด้วยโดยการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลพยายามผลักดันเราลองไปฟังข้อมูลที่น่าสนใจจากการท่องเที่ยวมาเลเซียประจำประเทศไทยที่มาร่วมออกร้านในงานนี้ด้วยส่วนมากแล้วเราจะโปรโมทก็คือกัวลาลัมเปอร์แล้วก็รวมทั้งเลโกแลนด์ทางด้านรัฐยาโฮเมืองยาโฮบาลูค่ะโดยเฉพาะแล้วก็ทางด้านกาลันตันตรังมานูก็เป็นเขตที่ช่วงนี้จะมีเทศกาลดำน้ำคือเรดังเปอร์ฮันเตียนหรือทางเกาะทางกวีซึ่งติดกับชายแดนไทยค่ะงานสัปดาห์อาเซียนในกรุงเทพถือเป็นการจัดงานครั้งแรกก่อนจะเดินทางจัดกิจกรรมลักษณะเดียวกันนี้ในอีก8จังหวัดตลอดปีนี้คุณผู้ชมที่สนใจยังสามารถสัปดาห์อาเซียนได้ไปจนถึงวันที่5มีนาคมนี้โดยงานเริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 นถึง 20:00 นณลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์เพราะการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและเพื่อนบ้านของเราจะช่วยให้เราซัมนิวส์รายงาน